Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเหมาะกับใครก็ตามที่มีความสนใจอยากจะทำอาชีพนางแบบหรือแม้กระทั่งคุณเป็นนางแบบแล้วแต่อยากจะอยู่ในสาขาอาชีพนี้ได้อย่างยาวนานเนี่ยนะครับต้องติดตามแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ให้ดีเพราะว่าเธอผู้นี้เป็นบุคคลที่อยู่ในวงการนางแบบกว่า30ปีพี่ไม่ได้รู้สึกว่าอาชีพพี่มันเป็นอาชีพที่ง่ายอะจริงๆอ่ะเวลาเราเดินน่ะตาเราเหมือนเรามองกล้องอ่ะแต่จิตเราอยู่ที่เท้าอ่ะพี่มีความสุขว่าพี่สามารถควบคุมให้คนจ้องดูได้นอกจากนั้นยังเป็นนักแสดงมากความสามารถในภาพยนตร์และละครหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันเรื่องราวและมุมมองเธอจะเป็นยังไงทำไมเธอถึงอยู่ในวงการนางแบบได้ยาวนานขนาดนี้ติดตามเรื่องราวชีวิตและมุมมองของพี่อุ๋มอาภาสิริในคืนนี้ไปพร้อมๆกันให้ดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดปทุมวนารามนะครับแล้วก็อยู่กับพี่อุ๋มแล้วนะครับสวัสดีครับพี่อุ๋มสวัสดีค่ะทำไมพี่อุ๋มถึงชอบมาวัดปทุมครับคิดว่ามันสงบดีอ่ะรู้สึกแบบแล้วในความน่าสงสัยคือข้างนี้คือเซ็นทรัลเวิลด์ข้างนี้คือพารากอนนะฮะครับแล้วตรงกลางคือวัดที่แบบสงบเหลือเกินแล้วคนข้างนอกนี่ก็จะไม่รู้ข้างนอกหรือรถติดมากๆอย่างเงี้ยครับขับเข้ามาจอดปุ๊บแล้วเดินเข้ามาเนี่ยอีกโลกนึงเลยใช่มีป่ามีพื้นที่สีเขียวแล้วเวลาว่างๆก็มานั่งสมาธิได้เดินจงกรมด้วยไหมครับอยากรู้ว่าเดินจงกรมกับเดินแบบมันมีความใกล้เคียงกันบ้างไหมใกล้นะจริงเหรอถ้าช่วยได้อ่ะจริงๆเพราะบางทีอ่ะมันจะเดินช้ามากๆช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้อ่ะอย่างเช่นแบบอย่างเงี้ยมันก็คล้ายจงกรมมันก็ต้องแบบมีสมาธิกับตรงนี้ค่อยๆเป็นจังหวะจังหวะไปคือความจริงแล้วการเดินจงกรมคือการมีสติทุกย่างก้าวยกเนาะอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันการเดินแบบจะเดินช้าหรือเดินเร็วก็ต้องมีสติด้วยเหมือนกันป่ะครับสติสำคัญที่สุดเพราะว่าเดินเร็วไม่มีสติก็ล้มได้เคยเดินออกไปอย่างเงี้ยแล้วสะดุดเลยอ่ะพี่ก็จากตอนแรกที่จะแบบนิ่งๆคูลๆเดินไปอย่างเงี้ยพอเลี้ยวโค้งปุ๊บสะดุดพัวอย่างเงี้ยก็กลายเป็นแบบก็วิ่งไปแบบแจ๋ไปเลยอะไรเงี้ยก็แบบให้เนียนๆแบบอ๋อเมื่อกี้ตั้งใจอะไรเงี้ยนี่คือประสบการณ์ประสบการณ์อันนี้เราจะเดินเข้าไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุใช่ไหมครับย้อนกลับไปว่าแล้วสมัยเด็กๆเนี่ยก่อนจะมาเป็นนางแบบเนี่ยก่อนจะมาเป็นบุคคลในวงการบันเทิงเนี่ยครับเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของการฝึกฝนให้ตัวเองมีความงามมันถูกฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าครับไม่เรียนโรงเรียนหญิงล้วนไหมครับไม่ค่ะแล้วหนักคือพี่มีพี่ชาย2คนครับเกี้ยวเลยพี่อ่ำอมรินทร์1คนแล้วก็พี่อั๋นพี่อั๋นจารุกิจพี่ก็จะเป็นน้องสาวคนสุดท้องพี่ชายเล่นอะไรก็อยากเล่นด้วยอ่ะบางทีเขาก็จะเข้าป่าแบบหลังบ้านมันจะมีสวนที่แบบหลังหมู่บ้านนะคะเข้าไปดูปลาดูแบบมันจะมีต้นไม้เยอะแยะอะไรก็จะแล้วก็จะมีความสุขแบบไม่ค่อยเป็นผู้หญิงเท่าไหร่แล้วยังไงฮะแล้วมันไปนำไปสู่เรื่องของการเป็นนางแบบเป็นก็อะไรได้ยังไงวันนั้นก็จำได้ว่าแฟนของพี่ชายเขาบอกมันมีสมัครนางแบบนายแบบอายุ18ถึง25ให้โทรไปที่เบอร์นี้อะไรสักอย่างเลยค่ะเป็นเล็กๆอะไรเงี้ยตอนนั้น18แล้วตอนนั้น18แล้วเพราะตอนนั้นม.6แต่มันไม่ใช่วิธีการแบบประกวดใหญ่เขาแค่หา10นางแบบนายแบบเพื่อที่จะไปเดินในงานเทรนด์เซตเตอร์ที่เป็นงานรวมของดีไซเนอร์10คนในยุคนั้นซึ่งสมัยก่อนคงไม่ได้รวมกันเยอะขนาดนี้อันนี้คืองานใหญ่มากๆของในยุคเมื่อ30ปีที่แล้วเลยก็ลองโทรไปหาเบอร์นี้ค่ะพี่เตี้ยไปด้วยกันดีอะไรเงี้ยพี่เตี้ยคือพี่อ่ำพี่เรียกพี่เตี้ยทำไมอ่ะพ่อบอกว่าแก้เคล็ดเพราะว่าตอนเด็กๆพี่อ่ำเตี้ยกว่าพี่ชายแล้วดูเหมือนจะแกล้งๆน่ะ
ขาก็เลยแก้เคล็ดแบบไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นแบบพี่อ่ำสูงเลยก็คือพูดกันเล่นๆจริงๆเขาชื่ออ้นครับอ่านอ้นอุ๋มค่ะเรียกพี่อ่ำหรือพี่เตี้ยดิพี่อ่ำแล้วกันนะพี่เตี้ยก็ได้พี่เตี้ยเขาก็เลยไปสมัครพร้อมกันแต่ด้วยความที่เขาเป็นแบบผู้ชายอ่ะเขาก็ไม่เอาละไม่อยากทำละอุ๋มทำเถอะตอนนั้นก็ได้เข้าไปเจอพี่กุดดี้มาริกาสยามวาราค่ะมีพี่ต้อยมีพี่เจี๊ยบพี่จิตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือดีไซเนอร์ระดับประเทศในอดีตทั้งนั้นเลยที่วันนี้ก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ครับเราก็ได้โดนคัดเข้าไปในการโปรโมทงานนี้ด้วยแล้วเดินแบบเป็นเหรอครับไม่เป็นค่ะ คือโชคดีมากคือเขาสอนหมดเลยหมุน45 90180เทิร์นฟูลเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยเล่นผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยการที่เลิกเรียนแล้วไปหัดเดินอันนี้คือครั้งแรกที่เอารองเท้าคุณแม่มาใส่คือตอนเด็กๆไม่มีรองเท้าส้นสูงอะค่ะเพราะไม่รู้จะใส่ไปไหนอะไรเงี้ยก็มีแต่ผ้าใบรองเท้านักเรียนอะไรเงี้ยเขาสอนยังไงเขาสอนเขาก็ให้เอารองเท้าไปแล้วก็เริ่มใส่เริ่มเดินหลังตรงเริ่มหมุนวางเท้ายังไงแต่ว่าปัญหาคือก่อนที่จะเจองานใหญ่ของเทรนด์เซตเตอร์เนี่ยมันมีงานเล็กๆเข้ามาก่อนให้เราลองไปเช่นมีคนเห็นเราแล้วไง10คนก็บอกเอาอุ๋มเอาหมอกมาเดินด้วยดีกว่าตอนนั้นเป็นงานของสวารอฟสกี้แต่ปัญหาคือคุณพ่อเนี่ยไม่ให้เดินแบบไม่ให้เดินแบบคือพอรู้เรื่องเนี่ยก็ไปบอกท่านว่าแบบพ่อน้องขอไปเป็นนางแบบได้ไหมพ่อก็นางแบบอะไรบอกก็นางแบบนางแบบที่เขาเดินเสื้อผ้าเดินแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยถ่ายแบบเขามีความรู้สึกเขาเป็นตำรวจแล้วเขารู้สึกแบบลูกสาวอ่ะเรียนมาถึงม.6แล้วจะไปทำงานเป็นนางแบบคืออะไรจะโป้ไหมจะมีอะไรเซ็กซี่เขากลัวเปลืองตัวเขากลัวเปลืองตัวเต้นกินลำกินอะไรเป็นคำพูดปกติเขากลัวว่ามันเป็นอาชีพที่ส่วนหนึ่งอาจจะแบบว่าต้องขายเรือนร่างของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาอาจจะเคยดูนิตยสารที่มันว่าวิวก็ได้นะแล้วอันนั้นก็คือนางแบบ ใช่ไหมแล้วทีนี้เพราะเขาก็หมายความว่านางแบบเหมือนกันคือนางแบบมันก็หลายอย่างใช่ไหมทำไมไม่ได้อะพ่ออะไรเงี้ยบอกไม่เอาก็คือเริ่มยื้อแบบพ่อน้องติด1ใน10เลยนะคือเป็นครั้งแรกที่คุยกับพ่อแล้วร้องไห้อะเหมือนพอเราไปฝึกแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคกับทางด้านนี้แล้วเรารู้สึกแบบมันเป็นงานที่ดีอันนึงที่ให้ประสบการณ์ที่ดีแน่นอนอ่ะพ่อก็หันมาแบบทำไมไม่ไปติด1ใน10จุฬาธรรมศาสตร์อันนี้ก็หงายปึ้งไปทีก็แบบก็อันนั้นมันไม่รู้ก็ไอ้เรื่องเรียนไม่ทิ้งอยู่แล้วพ่ออะไรเงี้ยก็เลยบอกเอางี้สัญญาเลยว่าจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเลยจะไม่โป้ไม่เซ็กซี่ไม่โป้ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงวงตระกูลแล้วก็จะเรียนให้จบตอนนี้นะครับอยู่ที่ Group Studio แถวราชเทวีเพื่อที่เราจะมาฝึกเรียนทักษะการเป็นนางแบบมืออาชีพจากพี่อุ๋มนะจริงๆแล้วคนเราก่อนที่จะเป็นนางแบบได้นี่ต้องทำไงครับบุคลิกภาพต้องดีก่อนครับอกคล้ายไหล่ผึ่งหลังไหล่ตรงตั้งอะไรเงี้ยต้องห้ามนั่งหลังโกงเนาะเวลาอยู่บ้านต้องเป็นเอางี้เวลาอยู่บ้านแล้วอยากจะลองใส่ส้นสูงเนี่ยลองเอาหลังพิงกำแพงเนาะให้ทุกอย่างให้ทุกส่วนของร่างกายเนี่ยมันติดกำแพงไหล่ก้นขาตึงเขย่งเท้าให้สูงที่สุดส้นเท้าติดด้วยไหมฮะติดค่ะแล้วก็เขย่งสูงอีกสูงอีกทีนี้เราจะรู้ว่าผมเริ่มตรงนี้เราเกรงแล้วใช่ไหมเกรงเกรงทีนี้เราเริ่มก้าวออกมาโดยที่ส้นไม่ลงนะคะให้มันเหมือนแบบเป็นรองเท้าแบบเราใส่รองเท้าอยู่อะเอ้ยผมเข้าใจเลยว่าไอ้บานที่เดินส้นสูงเดินส้นสูงแล้วมันจะยึดกระยักมันเป็นยังไงไม่ส้นสูงมันจะทำให้บุคลิกภาพเรามันดีขึ้นถ้าเราใส่ผ้าใบบ่อยๆใส่รองเท้าแตะบ่อยๆเวลาเราเดินมันจะเป็นแบบเหมือนทุกอย่างมันไม่ได้แบบตั้งตรงอ่ะแต่ทีนี้เทคนิคมันคือเราต้องเดินเป็นเส้นตรงขวาซ้ายเราต้องเหยียบบนเส้นนี้ให้ตรงที่เขาเรียกว่า catwalk อะค่ะ
เธอทำไมถึงเรียกว่าแคทวอล์กแมวชอบเดินอย่างนี้ป่ะใช่พี่เนี่ยพี่ไม่รู้ตัวจนพี่ไปเดินที่ชายหาดครั้งหนึ่งแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยทำไมเท้ามันเป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยเป็นเส้นเดียวเส้นเดียวโดยที่ชายหาดเพื่อนจะเดินเป็นอย่างนี้ครับแต่ของพี่เป็นกลายเป็นแบบพี่ไม่รู้ว่าพี่เดินแบบนี้เดินเป็นเส้นตรงๆเป็นซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติหรือฝึกฝนที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นเราต้องเดินทำไมต้องเดินเป็นเส้นเดียวลองเดินสองเส้นดูไหมได้ครับถ้าสองเส้นมันก็จะเป็นแบบแต่ถ้าเส้นเดียวตรงเป็นเส้นปุ๊บมันก็จะเป็นแบบไอ้สะโพกเนี่ยมันจะบิดได้ใช่เวลาเรายิ่งตรงมากๆแล้วเราหักมากๆเนี่ยไอ้นี่มันสะโพกมันจะยิ่งเปิดมันก็จะเป็นแบบเปิดไม่เปิดผู้ชายก็ต้องเดินอย่างนี้เหรอผู้ชายเดินอย่างนี้ไม่เป็นตุ๊ดเหรอฮะแต่ถ้าเป็นผู้ชายมันก็ไม่เดินแบบนี้มันก็จะเดินแบบเหมือนโยกๆไหล่เบาๆค่ะต้องโยกไหล่ด้วยผู้ชายอ่ะมันก็คูลๆแล้วพอหยุดข้างหน้าก็จะหยุดนี่คือเวลาที่สำคัญที่สุดคือแค่ตรงนี้ที่เราอยู่หน้ากล้องแค่นี้ช่วงที่เดินมาเนี่ยไม่ใช่แบบมันไม่ได้โฟกัสกับกล้องผมโคตรเขินเลยเนี่ยทำอันเนี้ยแต่อันนี้เราต้องเชื่อก่อนว่าผมหล่อแล้วรวยมากผมแบบเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วอ่ะแล้วก็จ้องไปในกล้องแล้วต้องเชื่อก่อนเดินอ่ะเดินจะหลุดขำตลอดเวลาอ่ะลองเดินพร้อมพี่หน่อยไอ้ผมฮ่าไม่ได้อ่ะก็ได้อยู่ได้เหรอได้เมื่อสักครู่นี้เราคุยค้างกันที่วัดว่าวันที่พี่อุ๋มก้าวเข้าไปสู่วงการนางแบบแล้วก็ได้ให้สัญญาคุณพ่อไว้3ข้อด้วยกันคือ1เราจะรักษาเรื่องผลการเรียนต้องเรียนให้จบ2เราจะไม่ทำอะไรให้เสื่อมเสียวงตระกูล3เราจะไม่มีวันที่ต้องโป๊ะหรือถ่ายโป๊ะโดยเด็ดขาดจะไม่โป๊ะแล้วตกลงคุณพ่อให้เข้าสู่วงการนางแบบไหมครับตอนนั้นคงให้เข้าแหละไม่งั้นมันก็มาไม่ให้เหรอไม่ให้พ่อไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นปิดเทอมพอดีก็เลยย้ายกลับมาอยู่บ้านคุณแม่ทีนี้ก็เลยพอมาบ้านคุณแม่คุณแม่สนับสนุนย้ายกลับมาอยู่บ้านคุณแม่คุณแม่สนับสนุนก็เลยได้ทำก็เลยทำเมื่อกี้บอกว่าพี่กูดดี้เป็นคนสอนพี่กูดดี้สอนอะไรยังไงบ้างครับพี่เขาสอนการใช้ชีวิตการมีสัมมาคารวะการหมุนทำให้เรารู้ว่าการหมุนการเทิร์นเนี่ยมันมีหลายแบบเขาจะเป็นคนที่เต้นบัลเล่เขาเรียนบัลเล่แล้วเวลาเขาทำให้เราดูเนี่ยเราก็จะแอบมองแล้วก็แบบดูว่าเท้าเขาหมุนยังไงผ้าฟิลลิ่งเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วเราก็จำมาซ้อมแล้วของพวกนี้มันต้องซ้อมวันแรกที่ทำงานเนี่ยคิดถึงขนาดว่าเราจะทำยังไงให้ชุดเขาดูสวยแล้วหรือยังหรือเรายังเดินทางไปไม่ถึงจุดนั้นเรายังเพียงแค่ว่าเราจะทำยังไงให้เราเดินออกไปแล้วมันสวยถ้าเป็นเด็กใหม่ๆตอนที่เข้ามาใหม่ๆมันอาจจะเริ่มคิดถึงเดินยังไงให้รอดก่อนมันเดินออกไปพี่จำได้ว่าเดินออกไปแล้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนกลับแล้วก็คิ้วขมวดอยู่อย่างเงี้ยอยู่สักพักใหญ่ๆเลยอะค่ะจนเราได้ไปเรียนแอคติ้งมันก็เอากลับมาใช้ได้คือเราเข้าใจแล้วว่าความเชื่อมันคืออะไรอย่างเช่นแบบใส่เครื่องเพชรใช่มั้ยเวลาเดินออกไปเราก็ต้องเชื่อก่อนว่าเราสวยแล้วรวยมากถ้าเรารู้สึกจนและฐานะย่ำแย่แต่เราเอาเพชรเข้ามาใส่แล้วเราก็จะแบบก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราอ่ะคนซื้อเขาก็ไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยดึงดูดอ่ะแต่ถ้าเราเชื่อว่าแบบมันคือแบบมีมูลค่าถ้ามันเป็นของฉันดูสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความเชื่อว่านี่คือฉันเชื่อว่าฉันรวยและสวยมากมันต้องเชื่อก่อนน่ะสายตามันจะมีความมั่นใจแล้วมันก็จะแบบดึงดูดคนที่มองแล้วคอยตามไปได้โอ้สวยจังเลยอ่ะมั่นใจจังเออสร้อยเขาใส่แล้วสวยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่พี่อุ๋มเดินแบบครั้งแรกแล้วก็ได้ไปขึ้นปก Image ค
ตอนแรกอยู่ข้างในเซตไหนถ่ายแบบเซตถ่ายแบบอยู่ใน imageหลังจากนั้นงานก็หลั่งไหลเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยป่ะครับก็ตั้งแต่วันนั้นก็ยังไม่หยุดจากบุคคลที่อยู่กับพี่ชายใช้ชีวิตแบบแมนๆลุยๆกระโปรงก็แทบจะไม่เคยใส่ส้นสูงก็แทบจะไม่เคยแล้วต้องมาอยู่อะไรกับความสวยความงามแต่งหน้าแต่งตาเราสนุกกับมันไหมครับตอนแรกก็แปลกๆดีคือเราไม่ได้เป็นทอมบอยที่แบบใส่อะไรไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อย่างเงี้ยแค่เราไม่เคยรู้จักวงการนี้มาก่อนอย่างเงี้ยพอมันเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนสวยๆหล่อๆเยอะแยะแต่งหน้ามันอึดอัดไหมรู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองไหมเราจะต้องทำตัวยังไงมันแบบผมไม่รู้ไงไม่มีอ่ะถ้าถามพี่ไม่รู้สึกว่าแบบเอ้ยมีคนหล่อๆสวยๆนั่งจ้องเราเปล่าเขาจะใช้ชีวิตปกติเหมือนเราเจอกันอย่างเงี้ยแล้วเช่นเดียวกันเราแบบจะต้องเปลี่ยนชุดเดี๋ยวมันเปลี่ยนชุดอะไรกันแบบเฮ้ยมันจะโป้ไม่โป้เฮ้ยทำไมถอดอย่างนี้ก็ได้เหรอเขาไม่อายเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะมีแบบห้องแบบแบ็กสเตจอะที่จะเปลี่ยนเสื้อมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากมันก็จะมีราวเสื้อที่เขาแขวนไว้ของใครของใครอะไรเงี้ยแต่เราจะเข้าไปเปลี่ยนด้านในเราจะไม่เปลี่ยนด้านนอกก็ต้องหามุมเอาเองแต่พี่เคยแบบจำได้ว่าโรงแรมนึงอะเปลี่ยนชุดอยู่อ่ะแล้วพี่ก็หันไปมองรูนึงอ่ะมันเป็นรูประตูอ่ะพี่ก็มองไปแล้วก็แบบแล้วก็เปลี่ยนแล้วพี่ก็ขึ้นไปเดินพอลงมาเสร็จพี่ก็ยังเห็นไอ้นี่อยู่อ่ะเห็นรูรูตรงประตูสักพักพี่วิ่งไปแล้วแบบเหมือนวิ่งไปผลักประตูออกอ่ะกลายเป็นคนแอบมองอยู่อ่ะแอบมองอยู่อย่างเงี้ยแล้วกลัวมั้ยน่ะไม่ก็ไล่เข้าไปบางทีคนที่ทำเวทีอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราก้มไปใส่รองเท้าเงยขึ้นมาอย่างเงี้ยนอนอย่างนี้เลย นอนดูเพลินอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกเฮ้ยทำไมมีคนอยู่ใต้นี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เราต้องตาไวอะต้องดูอะหมุนคือแบบย้ำลงไปแล้วก็หมุนแค่นี้ปรับนี้ป่ะฮะถ่ายน้ำหนักไว้ข้างหลังขาข้างหลังนี่นะเดี๋ยวเปิดเดินอย่างนี้นะดูพี่นะนะทำซิอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้วเวลาเป็นนางแบบในแบบพี่ก็จะหมุนอยู่อย่างเงี้ยบางทีพี่เดินพี่ก็จะแบบหมุนเดินไปเรื่อยเนี่ยคือฝึกทั้งวันพี่ก็ทำอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเดินหมุนกลับไปกลับมามันไม่ใช่หมุนแล้วเป็นอย่างนี้มันจะต้องหมุนแล้วแบบให้น้ำหนักมันอยู่ตรงนี้ขาพอยเงี้ยหมุนรอบฟูเทิร์นอะไรไปเรื่อยพี่ก็อยู่ของพี่ทั้งวันแบบผมควรต้องใส่อินเนอร์จริตเข้าไปก่อนไหมขาเขินเพราะตามแล้วตอนนี้ผมไม่เชื่อเนี่ยผมก็ทำไม่ได้อยู่นั่นแหละผมต้องดัดจริตตัวเองก่อนไหมดัดจริตไว้ทีหลังเอาเหรอครับจริตอะไรพวกนี้มาทีหลังสิ่งสำคัญคือพวกเท้าอ่ะคุณต้องทำให้มันชินก่อนคุณต้องหมุนให้มันเป็นเรื่องธรรมดาสบายสบายธรรมชาติแต่ว่าอันนี้นี่คืออันนี้สอนผู้ชายพี่สอนให้ผู้ชายกำลังทำแบบผู้หญิงป่ะหรือผู้ชายก็ทำแบบนี้เหมือนกันผู้ชายไม่ทำผู้ชายไม่ได้ทำอะไรส่วนใหญ่ผู้ชายเดินมาเก๊กๆอย่างเงี้ยบางทีก็หมุนหนีใช่ไหมแล้วตายังจ้องกล้องอยู่แล้วก็ไปบางคนก็เป็นแบบถอยหลัง39เป็นแบบไม่บอกว่าผมจริงจังแล้วผมทำสมาธิแล้วเที่ยงครับผมจริงจังแล้วเนี่ยขยับเท้าให้สูงที่สุดเราใส่รองเท้าอยู่อ่ะเอ้ยผมเข้าใจเลยว่าไอ้วันที่เดินส้นสูงเดินส้นสูงแล้วมันกระยึกกระยักมันเป็นยังไงพี่อย่าทำผมดิผมจริงจังแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราลองทักษะคร่าวๆไปซึ่งผมยอมรับว่าผมไม่เป็นตัวของตัวเองมากคือดูเหมือนง่ายดูเหมือนง่ายแต่บางคนเขามีพรสวรรค์หรือเขาดูแฟชั่นโชว์บ่อยเขาดูนางแบบบ่อยมันทำไปได้เองเพราะเหมือนเขาเห็นตลอดพี่ก็ดูตอนนั้นมันตอนหลังๆมันเริ่มมีแบบ
แฟชั่นทีวีจากเมืองนอกเข้ามาอะไรเงี้ยผมเปิดตลอดดูทุกคืนเลยก่อนนอนอะไรวิกตอเรียสเกรทเพลินผมชอบดูตอนช่วงเที่ยงคืนไอ้พวกนี้มันมีประโยชน์มากสำหรับวงการแฟชั่นในยุคนั้นไอ้พวกนี้มันไม่มีอะไรฟิกซ์อ่ะมันไม่มีบอกว่าเดินออกมาแล้วหมุนแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้มันถึงถูกต้องแต่มันอยู่ที่มูดอารมณ์ตัวเองที่แบบเราจะทำยังไงให้มันออกมาเป็นคาแรคเตอร์เราแล้วเหมือนเป็นซิกเนเจอร์เราอ่ะทำให้ดูด้วยกันแต่ก่อนมันจะมีเดินออกมาแล้วก็มันแบบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปฮะแต่ของพี่ก็จะเป็นแบบเดินมาอย่างเงี้ยแล้วพอจะไปปุ๊บพี่หันมาอีกทีแล้วพี่ค่อยไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีลูกเล่นอะไรที่เราเอามาใช้ตรงปลายสุดของแคทวอล์กที่เราจะมาเล่นตรงนั้นได้คนจะเข้าใจว่าไม่เห็นทำอะไรเลยเดินมาถึงใส่เสื้อแต่งน้องแต่งหน้าแต่งตัวเปิดเพลงเปิดเดินออกไปเดินกลับอะไรเงี้ยแต่คนในยุคพี่มันคือมันมีแพทเทิร์นเยอะมากอย่างเช่นแคทวอล์กเป็นรูปอย่างเงี้ยตัวไอตัวไอเดินขึ้นไปแยกซ้ายขวาสวนกลับมาเจอกันข้างหน้ามาตรงกลางหมุนขึ้นไปแยกซ้ายขวากลับมาเจอแยกซ้ายขวาข้างล่างขึ้นไปลงมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่นางแบบสมัยก่อนเขาจะสนิทกันเพราะว่าเขาต้องสื่อสารกันนะคือสมมติเปิดอยู่ฝั่งนู้นพี่อยู่ฝั่งนี้ใช่ป่ะพี่จะต้องจดทั้งหมด11แพทเทิร์นสมมติมองตากันนี่คือแคทวอล์กกั้นอยู่นะแล้วเป็นอย่างเงี้ยบอกว่าคิวบอกคิวกันทวนอย่างงี้แล้วก็ขึ้นแยกนี้แล้วก็ลงแล้วหมุนเข้าอย่างเงี้ยอย่างนี้นะอย่างเงี้ยโอเคปึ๊บแล้วก็ออกมาแล้วก็ทำอย่างที่เราบอกเปลี่ยนชุดเสร็จก็วิ่งไปดูแพทเทิร์นเหมือนสอบอ่ะดูแพทเทิร์นอันนี้ออกมาอันนี้ขึ้นลงหมุนหมุนหมุนกลางขึ้นแยกนะแล้วมันจะสนุกมากอ่ะได้ไหมพี่อยากทำคนนี้ได้แต่ของผู้ชายพอมันเป็นอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยมันจะสาวๆใช่ไหมเราก็สามารถใช่แบบแล้วก็เอาขาตีไปข้างแล้วค่อยพลิกตัวเบาได้ไหมได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้อันนี้มันอันนี้มันกลายเป็นแบบผมเวียนหัวแล้วอ่ะขับรอบเดียวใช่ป่ะผมต้องไปนู้นต่อผมงงทิพย์ไปหมดแล้วในแง่ของการเป็นนางแบบผมเข้าใจแหละว่าพี่หุ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคนิคแต่สิ่งที่มันมากกว่านั้นก็คือว่าทุกคนอาจจะมีเบสิกได้เหมือนกันหมดสิ่งที่ทำให้นางแบบแต่ละคนแตกต่างหรือเป็นที่ต้องการหรือถูกใช้อยู่เรื่อยๆเนี่ยคืออะไรพี่ก็จะรู้สึกว่าคนไทยยังไงก็ชอบคนที่มีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนคือพี่ผ่านมาหมดอะนิสัยดีไม่ดีพี่เป็นคนไปสายคือเขาไปกัน8โมงเราไป9โมงอะไรเงี้ยตอนเด็กๆมันก็คิดเข้าข้างตัวเองทั้งถ้าต้องไปนั่งรอก็ไป9โมงก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยแสดงว่าเราเคยมาสายแล้วไม่ได้ซ้อมแล้วต้องออกไปเดินใช่แล้วมันจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจอะแล้วพี่ก็เคยแบบมีเพื่อนไปสายอีกคนนึงแบบเขาสายกว่าเราอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่เขามาโพสอ่ะเขาดันมาโพสตำแหน่งที่เราต้องยืนพี่ก็แบบกลายเป็นว่าไอ้ที่เรามาซ้อมเนี่ยโดนทำลายโดยไอ้เนี่ยมันรอดแล้วแต่เราเงื้อง่ายเงื้อง่ายกลายเป็นแบบจะไปอยู่ตรงไหนวะไปอยู่ตรงไหนวะมันนึกว่ามันยืนตรงที่เราแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นแบบว่าเราทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเดือดร้อนนอกจากเรื่องของเบสิกแล้วเนี่ยที่นางแบบทุกคนต้องมีในเรื่องของการเดินเป็นหมุนเป็นโพสเป็นเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมที่มันทำให้พี่ถึงอยู่ได้ยาวนานถึง30ปีหรือก่อนที่จะอยู่ได้ยาวนานเนี่ยมันมีอะไรไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนที่เป็นดีไซเนอร์หรือคนที่เป็นคนมาดูเขาชื่นชอบและอยากที่จะเอาเราไปใช้งานก็อย่างที่บอกมันต้องมีจริตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมของพี่จะเป็นนิ่งๆพี่มีความสุขว่าพี่สามารถควบคุมให้คนจ้องดูได้แบบมันมีสง่ามันมีเขาเรียกอะไรคาริสมามีออร่าออร่าออกมาอะไรเงี้ยคือกว่าจะถึงตรงนั้นได้อะกว่าที่มันจะมีอะมันก็ต้องผ่านการฝึกฝนการเรียนรู้ประสบการณ์อยู่แล้วค่ะ
น่ห์ที่พี่ชอบที่สุดของแฟชั่นเวลาเดินแฟชั่นโชว์คือไอ้ช่วงโค้งออกมาแล้วเจอคนน่ะผมมันเป็นฟิลที่แบบ Amazing เวลาที่เราบันทึกอะไรก็ตามของความสุขของงานที่ทำได้ทำงานที่ตัวเองรักเนี่ยสิ่งที่พี่รักก็คือไอ้โมเมนต์เนี้ยโมเมนต์ที่มันปุ๊บขึ้นมาแล้วแบบเดินออกไปอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องสะกดเขาได้ก็คือความที่เราต้องเชื่อว่าดูฉันนะเดี๋ยวฉันจะเวลาพี่สอนเด็กอ่ะแบบอย่าไปคู่ว่าไอ้โมเมนต์เนี้ยสุดยอดแล้วอ่ะแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันสวยแล้วคอยดูนะคอยดูคอยดูแล้วกันฉันจะทำให้อะไรเงี้ยมันจะมีความคิดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแต่พี่ก็จะบอกว่าให้คิดว่าคอยดูแล้วกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเดินให้ดูไม่รู้มันอธิบายไม่ถูกแต่ตรงนี้มันถึงนำพามาซึ่งหลายๆอย่างมันก็คือความมั่นใจออร่าทุกอย่างมันจะโผล่มาตรงนี้คือความมั่นใจสติด้วยอย่าไปแบบฉันสวยฉันจะเอาให้อยู่แต่แบบจิตได้ฟุ้งไปหมดแล้วทุกที่อ่ะก็ไม่ได้เพราะสมาธิมันก็ต้องอยู่ที่เท้าเมื่อกี้กำลังพูดอยู่ว่าใช้งานบ่อยๆเขาอาจจะเบื่อเราได้นะทำยังไงให้เราไม่น่าเบื่อไอ้ท่าเดินมันคงเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วเดินคล้ายแบบนี้เดินหมุนแบบนี้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันสนุกคือเสื้อผ้าของดีไซเนอร์ที่เขาไม่เหมือนเดิมพี่จะบอกว่าถ้าอยากสวยอ่ะให้ไปเป็นนางงามแต่นางแบบเนี่ยมันต้องโดนเปลี่ยนตลอดเวลาบางทีมันคือแบบแต่งหน้าแบบดำทั้งหน้าอย่างเงี้ยไม่ก็ขาวทั้งหน้าเป็นคลิปเตอร์พี่โดนแบบเป็นผีอ่ะแต่งหน้าเป็นหัวกะโหลกเป็นผีเป็นเอเลี่ยนเป็นพังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยพอเราสนุกกับมันปุ๊บคนที่ว่าจ้างเขาก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้ยึดติดว่าแบบต้องติดขนตาทาปากแดงตลอดเวลาทำอะไรก็ได้กับหน้าเราเงี้ยเพราะมันคือโชว์อ่ะถ้าเราผ่านตรงนั้นไปได้แล้วก็กลายเป็นแบบจากที่แบบว้ายอะไรจังเลยไม่สวยไม่สวยกลายเป็นแบบมีอีกปะล่ะมันดีชอบให้ชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยเราให้ความสำคัญกับอะไรบ้างความงามอะไรแบบนี้มากไหมตื่นนอนมาต้องทาครีมต้องมาร์คเขาเรียกอะไรมาร์คหน้าไหมเออมันทำจนเคยชินจนไม่รู้ว่ามันคือความพิเศษนะคะที่กว่าจะนอนกว่าจะเสร็จไม่แต่แป๊บเดียวที่ใช้เวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่ไม่ได้แบบโอ้โหค่อยๆละเมียดพี่ก็ปรับ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 ของพี่อะไรเงี้ยอาจจะนวดหน้าตั้งแต่เด็กตั้งแต่18อ่ะเข้ามาก็แบบว่างๆก็จะไปนวดหน้าที่คนแก่เขานวดกันไม่ใช่เหรอเออมันชอบแบบบางทีมันเหนื่อยอ่ะแล้วมันเสร็จงานเร็วก็จะไปให้เขานวด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 ทำความสะอาดแล้วก็มาร์กหน้าอะไรไปโดยที่เรารู้สึกว่ามันสบายดีอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาร์กหน้าทาครีมแต่ไอ้พวกฉีดอะไรไม่ทำแล้วทำยังไงให้มันตึงได้ตลอดเวลาครับเนี่ยเหรอก็นี่ไงก็มีรอยร่องลิ้นตีนกาอะไรก็มีปกตินะคะแต่โบท็อกไม่ได้เพราะว่ากลัวว่ามันแบบมันจะแข็งแล้วแบบทุกวันนี้ก็พี่ก็หน้าดุมากแล้วอะนึกออกปะถ้าพี่ไปทำแล้วแบบอยู่ดีๆมันเหลือขึ้นมาแล้วแบบทุกคนไม่เข้าใจว่าพี่คิดอะไรอยู่เลยหลังจากเป็นนางแบบสักพักเนี่ยพี่หุ่มก็เริ่มเป็นครูที่จะสอนหรือพัฒนาวงการนางแบบคำถามคือมันเริ่มเกิดขึ้นได้ยังไงกับการที่ได้ก้าวเข้าเป็นครูครั้งแรกอะสมัยก่อนเขาจะมีภรรยารัฐมนตรีต่างๆที่เขาจะต้องเดินแบบนางแบบกิตติมศักดิ์อะไรเงี้ยก็จะมีพี่คนหนึ่งบอกว่าเพื่อนพี่อยากจะเดินแบบหุ่มมาสอนให้หน่อยอะไรเงี้ยพี่ก็บอกสอนได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยก็เริ่มสอนท่านก็สอนอย่างนี้หมุนเด็กอายุ20กว่าไปสอนภรรยารัฐมนตรีให้เดินแบบท่านก็แบบเขาก็โอเคก็ค่อยๆบอกว่าหมุนอย่างนี้ค่ะมืออยู่อย่างนี้ค่ะเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่แบบอะไรเยอะมากเขาแค่เทิร์นอย่างนี้มืออยู่อย่างนี้เดินไปอย่างนี้อกพายไหล่พึงเดินเปิดอกนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆสอนเขาอันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่แบบอ๋อเฮ้ยโอเคนี่นะก็สอนได้แล้วมันพัฒนาสู่การมาเป็น
ครูสอนนางแบบจริงๆจังๆได้ยังไงแล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่จะมีคลาสอย่างเช่นห้างนี้จะเปิดคลาสสอนนู่นนี่เขาเรียกอะไรเวิร์กช็อปครับก็จะมีบอกว่ามาเวิร์กช็อปให้ที่นี่ไหมอะไรเงี้ยพี่ก็ถามว่าเวิร์กช็อปให้ใครก็ให้คนมาเรียนเดินแบบเขาเป็นใครอ่ะก็คนทั่วไปมาสมัครก็สูงเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เพราะมันไม่มีรายละเอียดของผู้ที่จะมาสมัครบางคน150มาถามอยากเรียนพี่ก็รู้สึกเอาไปทำอะไรถ้าเพื่อบุคลิกภาพก็จะได้สอนอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าสอนเดินแบบสอนไม่ได้เพราะมันเขาไม่มีทางเป็นได้มันเหมือนกับเอาเงินเข้ามาทำไมอ่ะสมมติเขามาเรียนกับเราแล้วเขาไม่ได้เอาไปใช้อ่ะเงินมันเข้าเราแต่เขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่อยากสอนเพราะว่าไม่มีประโยชน์สำหรับเขาจนวันหนึ่งไทยซูเปอร์โมเดลก็ติดต่อมาว่าก็บอกให้พี่ไปสอนพี่ก็โอเคสอนนี่คือเขาคัดเลือกมาทั้งประเทศแล้วแหละเหลือ20คนมันคือความกดดันมากสำหรับคนที่สอนน่ะเพราะว่าเขาให้เวลา12ชั่วโมงกับเด็ก20คนที่ไม่เคยผ่านอะไรมาเลยไม่เคยบางคนไม่เคยเดินส้นสูงไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้แหละคือโจทย์ในชีวิตเราถ้าเราจะสอนใครคนนั้นต้องมี potential ที่จะเอาความรู้จากเราไปหากินต่อไปได้อ่ะคือเด็กที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่เป็นลูกศิษย์พี่อ่ะเขาไม่รู้เลยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวงการแฟชั่นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะสอนเขาก็คือตั้งแต่พื้นฐานอันนี้เสื้อผ้ากางเกงในเสื้อในเป็นสีเนื้อนะถ้าเป็นจีสติงได้ใส่เป็นก็ใส่ถ้าใส่ไม่เป็นมันจะมีกางเกงในที่ไม่มีขอบเพราะเวลาเราใส่เสื้อลาตีชุดลาตีที่มันเป็นแบบเหมือนซาตินเลียดติดตัวแล้วไปเห็นกางเกงในขอบไปเริ่มอย่างเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยไม่ใช่ผิดดีไซเนอร์ไม่ชอบแน่นอนไม่พอใจแน่นอนรองเท้าเราต้องมีเป็นของตัวเองในกรณีที่เราไปงานแล้วเขาไม่ได้เตรียมให้มันจะต้องมีกระเป๋าใบหนึ่งที่สำหรับไปทำงานน่ะพี่ก็จะเอากระเป๋าไปให้เขาดูว่าจริงๆเนี่ยถ้าเรามีใบนี้เราไปที่ไหนคนจะดูว่าเราเป็นโปรเฟชชั่นแนลทันทีดีไม่ดีมีเครื่องสำอางอยู่ในนั้นด้วยใช่เมื่อกี้ที่บอกเบสิกทั้งหมดส่วนหนึ่งแล้วมีเรื่องอะไรอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเช่นสอนเปอร์เมื่อกี้เปอร์คนเดียวนะก็น่าจะครึ่งชั่วโมงไหมครับแต่อันนี้คือ20คนพี่ต้องทำให้เขาเร็วที่สุดพี่ต้องดูว่าแบบข้อบกพร่องของแต่ละคนคืออะไรพี่ต้องให้ทุกคนเทิร์นพร้อมกันหมุนพร้อมกันเอาเนี้ยไปหัดที่บ้านนะต้องช่วยนะไอ้คนประหลาดมากคือคนที่เป็นน่ะจะละเลยคนเนี้ยเดี๋ยวไปบอกชื่อเลยนะในคลาสคือแย่ที่สุดหมุนสิลูกหมุนเทิร์นอย่างนี้ลูกทิ้งน้ำหนักอันนี้ลูกซ้ายอีกนิดนึงไม่ใช่ลูกอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้อ่ะจนคลาสสุดท้ายพี่บอกมานี่กลับกันหมดแล้วไม่ได้หมุนให้ครูดูหน่อยอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงแล้วจำไว้นะเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้หมุนอย่างนี้นะแล้วก็ไปเดินแล้วก็ส่งไดเรกมาหาครูแล้วก็จะส่งมาว่าแบบเดินแบบนี้ได้ไหมได้ไหมอะไรเงี้ยจนวันประกวดอะติด1 ใน 10ไอ้คนเก่งๆตกแล้วหลังจากนั้นพี่ไปแฟนโชว์แล้วพี่เจอเขาพี่แบบโอ้โหน้ำตาจะไหลไม่อยากบอกเขาเนี่ยภูมิใจเลยอะถ้าสมมติวันนั้นเราละเลยตามที่หลายๆคนบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ปล่อยพี่ปล่อยเขาแล้วเรารู้สึกว่าถ้าวันนั้นเราปล่อยเด็กคนนี้เด็กคนนี้ไม่มีวันนี้เขาจะไม่มีวันที่เขาได้มาเป็นนางแบบอย่างที่เขาใฝ่ฝันน่ะเพราะเราไม่ได้เคี่ยวจนที่ให้ถึงที่สุดน่ะสอนแต่เวทีประกวดอย่างเดียวสอนที่นี่ที่เดียวไม่มีโรงเรียนสอนต่างหากแยกพิเศษปัจจุบันมีสอนที่บ้านสอนแต่แบบน้องที่เป็นนักแสดงหรือว่าเป็นลูกเพื่อนก็จะสอนให้แต่ก็ไม่ได้ไปเก็บตังค์เขาก็สอนพื้นฐานให้แล้วก็บางทีก็ไปสอนในห้องน้ำเซนทรัลอีสต์วิวแบบอ่ะอันนี้นี่ป่ะหมุนเทินเข้าห้องน้ำไปเลยลูกไปอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกองโจรน่ะมันแบบคือเข้าใจอยากรู้ห้องน้ำหญิงเป็นที่เดินอยากรู้ไหมใครใครบอกใครครับผมเอ๋มณีรัตน์เอ๋มณีรัตน์คำอ้วนเออ
ุดท้ายเป้าหมายของพี่อุ๋มถามจริงๆว่าตอนนี้เป็นนางแบบมา30กว่าปีแล้วก็เป็นอาชีพเดียวด้วยถ้าไม่นับโอเคมันมีนักแสดงด้วยเนาะในพาร์ทของการเป็นนักแสดงพี่อุ๋มก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงติดตามอยู่แล้วแล้วผมก็อาจจะไม่ได้พูดคุยในเรื่องนี้เยอะเนื่องจากวันนี้เราเน้นในเรื่องของการอยากได้แรงบันดาลใจของการที่อยู่ในอาชีพของนางแบบได้ยาวนาน30กว่าปีแบบนี้มีเป้าหมายต่อไปอีกไหมครับเพราะฉันจะเป็นนางแบบจน70 80จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพี่คนเดียวนะถึงพี่จะพร้อมและยังดูแลตัวเองอยู่ได้เนี่ยถ้าเขาไม่จ้างพี่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในวงการนี้ได้อะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนว่าจ้างด้วยอะว่าเขาพร้อมที่จะเสียเงินจ้างเราไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วเราจะตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาคิดว่าเราทำได้ให้เขาได้ไหมพี่คิดตลอดไม่ว่าจะเรื่องแฟชั่นโชว์นางแบบนักแสดงอะไรเงี้ยสิ่งที่เรารู้สึกคือถ้าเรารับค่าจ้างจากเขาเนี่ยแล้วเราทำให้เขามีความสุขประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการจากเราได้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์แล้วอะสิ่งที่ผมได้จากพี่อุ๋มในวันนี้นะครับคือหลายคนคนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนางแบบล้วนแล้วแต่คิดว่าฉันอยากได้มีโอกาสไปอยู่ในจุดที่คนทั้งฮอลล์เขาจ้องมองฉันอยู่บนแสงไฟมันรู้สึกสวยจังเลยมันรู้สึกว่าดีจังเลยกับการได้ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่พอทำงานไปแล้วก็กลับมีทัศนคติอีกแบบว่าฉันจะทำอย่างไรให้ลูกค้าเขาขายของได้ฉันจะทำยังไงให้สินค้าต่างๆที่เขาจ้างวานเราในฐานะของคนที่เป็นนางแบบแล้วเรา represent ให้ของเขาดูมีมูลค่ามีคุณค่าได้สิ่งเหล่านี้เกิดจากการต้องฝึกฝนทั้งนั้นเลยนะครับและยิ่งความเชี่ยวชาญของคุณมีมากเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ความมั่นใจมันก็จะนำพาไปสู่จริตที่มันฉายออกมาผ่านตัวของคุณมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแหละครับเวลาของ Perspective ในคืนนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้นะครับผ่านทาง Facebook, YouTube และ Instagram ของ Perspective TV รวมไปถึงติดตามการถ่ายทอดไปพร้อมๆกันกับทางช่อง 9MCOT HD แบบนี้ได้ผ่านทาง Facebook Live ของ Perspective TV และหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมอยากจะติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรานะครับอย่าลังเลที่จะสื่อสารเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทั้ง LINE ID @perspectivetv ล่ะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามคุณได้จะ perspective ในคืนนี้ของพี่อุ๋มจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรนะครับแต่ผมยังยืนยันว่าการที่คุณฝึกฝนให้เกิดความชำนาญและนำไปสู่ความมั่นใจนั้นใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพนะครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรแต่มุมมองจะไม่เหมือนกันก็ได้คุณได้มุมไหนก็อย่าลืมนำมันไปปรับใช้นะครับแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่อุ๋มครับจะเปลี่ยนไปทำไมจะเปลี่ยนไปการเดินแบบเวลาที่เราเห็นแบบเดินกรีดกลายหรือว่านู่นนี่พี่ก็จะบอกว่าสมาธิมันอยู่ที่เท้าถ้าเราสติเราลอยไปแบบเอ้ยคนนั้นก็เพื่อนคนนี้ก็เฮแล้วก็ทักคนนั้นเฮอะไรอย่างเงี้ยพอมันสะดุดปุ๊บมันจะกลับมาไม่ทันเห็นหน้าสงสารมากนะไม่ใช่แค่ล้มอย่างเดียวเหยียบแล้วชุดล่วงลงมาหมดเลยอ่ะก็มีพี่อุ๋มเคยเจอไหมครับเคยเห็นเคยเห็นไม่กับตัวเองอะครับเพราะไปแล้วสงสารผู้ชมไม่ใช่อย่างว่าคิดว่าไม่น่ามี